มันจบแล้วครับนายประโยคนี้มันช่างอธิบายได้ดีเหลือเกินกับสถานการณ์ปัจจุบันของทีมอันดับที่5อย่างลิเวอร์พูลแต่เอาเข้าจริงหากมองกันอย่างโลกสวยสถานการณ์ปีนี้ได้แค่นี้ก็อาจจะเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วสำหรับเดอะคอปด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาดูเหมือนว่าฟ้าไม่รักพ่อทำทรงเล่นตลกกับพลพรรคหงแดงไม่ใช่น้อยงมหอยกลางตารางสนานหลายสัปดาห์สุดท้ายกลับมาหายใจได้แบบพ้นน้ำปริ่มจมูกก็ถือว่าพอได้หายใจหายคอกันบ้างแม้บางจังหวะจะมีเรื่องเราให้นอนไม่หลับหรือตูดขมิบแข้งขาขยับว่าจะไปยูฟ่าให้ได้นะแต่ว่าสุดท้ายดันกลายเป็นฝันเปียกไม่ว่ายังไงก็ยังดีกว่าจมกลางตารางให้ชาวบ้านมองและอมยิ้มและน่านัดสุดท้ายบุกไปเยือนว่าที่ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างเซาท์แฮมป์ตันงานนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากจัดให้แฟนๆได้ระบายกันได้เลยเพราะไม่มีผลส้นเตียนอะไรแล้วนอกจากเล่นเพื่อสุขภาพและแฟนบอลเซาท์แฮมป์ตันต้องไปวาดลวดลายในลีกล่างแน่นอนแล้วสำหรับฤดูกาลหน้านัดสั่งลานัดนี้เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะมีอะไรมาให้อึ้งทึ่งเสียวหรือเปล่าเป็นทีมแรกที่ตกชั้นในปีนี้ฟอร์มไม่ดีมาโดยตลอดเหลือเวลาที่พอจะทำให้แฟนๆของทีมซึมเศร้าน้อยลงหน่อยอีกเพียงนัดเดียวแต่บอกเลยว่ายากยิ่งกว่าบังคับให้สวมันลงคะแนนให้ผล5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก็ต่างกันราวกับหนังหน้าเทียบหนังหำงานนี้คงทำอะไรไม่ได้นอกจากเตรียมตัวโดนกระหน่ำด้วยโค้ชผู้โหดเหี้ยมอย่างเจอร์เก้นคล็อปรับรองว่าไม่มีผ่อนให้ดอกเบี้ยบานอย่างแน่นอนเจอกัน47นัดลิเวอร์พูลชนะไปสัก26เสมอ10แพ้11สถิติเป็นรองแบบเกิน 50% โดย5นัดหลังที่ชวนกันขึ้นห้องเซาท์แฮมป์ตันสามารถพิชิตชัยได้เพียงหนเดียวที่เหลือหมอบแดกแจกรอบวงไม่รู้ตานี้จะยุขึ้นขนาดไหนยังไงก็ต้องสู้ให้เต็มที่นั่นแหละแม้ใครจะมองว่าแพ้ตั้งแต่ปากประตูแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายจะกลายเป็นตอนจบแบบไหนเทียบกันตัวต่อตัวก็น่าจะกลัวว่าจะคาบ้านเพราะงานนี้พี่หงเข้าแรงเปิดตัวแดงทั้งแผ่นดินเป็นไปได้ว่าจะจบแบบไม่มีหักมุกเจ้าบ้านคงชนะแค่14%เสมอ17และสยบต่อผู้มาเยือน69%